สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดศึกสองยายเพื่อนบ้านเปิดน้ำพุบูชาพญานาคทั้งวันทั้งคืนส่งเสียงดังจนนอนไม่ได้กลายเป็นอีกเรื่องราวที่เป็นประเด็นเมื่อสองยายที่เป็นเพื่อนบ้านกันต่างก็สู้กันด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ฝ่ายหนึ่งบูชาเจ้าแม่พญางิ้วดำอธิษฐานให้มีคนมาช่วยหลังคู่กรณีเปิดน้ำพุพญานาคทั้งวันทั้งคืนจนไม่ได้หลับไม่ได้นอนส่วนคู่กรณีโตพ่อปู่พญานาคก็ต้องอยู่คู่กับน้ำและเปิดเป็นช่วงเวลาเท่านั้นยายอายุ82ปีแล้วว่าตนอาศัยบ้านหลังนี้มานานถึง15ปีซึ่งก่อนหน้านี้ก็อยู่ด้วยความเงียบสงบมาตลอดจนกระทั่งเมื่อปีที่แล้วบ้านฝั่งตรงข้ามได้ก่อสร้างรูปปั้นพญานาคและมีการติดตั้งน้ำพุและไฟประดับต่างๆและเปิดน้ำพุตลอดตั้งแต่สร้างเสร็จเป็นเวลานานกว่า1ปีแล้วโดยการเปิดน้ำพุในตอนกลางวันตนยังพอรับได้และไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่พอมาเปิดตอนกลางคืนซึ่งบริเวณนี้จะเงียบมากเสียงน้ำพุจะค่อนข้างดังและประกอบกับเสียงของเครื่องปั๊มน้ำทำให้นอนไม่ได้เคยแจ้งทางผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่อบต.แล้วแต่เหมือนจะไม่ได้รับการแก้ไขอะไรเลยตนต้องกินยานอนหลับเกือบจะทุกคืนจนต้องบูชาเจ้าแม่พญางิ้วดำเพื่ออธิษฐานขอให้มีใครเข้ามาช่วยจนมีผู้สื่อข่าวเข้ามาขณะที่ยายอายุ78ปีคู่กรณีที่บูชาพญานาคเล่าว่าตนปลูกบ้านหลังนี้มากว่า30ปีแล้วเสียงน้ำพุดังกล่าวมาจากบริเวณที่ตนสร้างรูปปั้นพ่อปู่พญานาคตอนแรกรูปปั้นนี้อยู่บริเวณหน้าบ้านแต่เพิ่งจะย้ายมาอยู่ด้านหลังบ้านเมื่อปีที่แล้วนี้เองส่วนเสียงที่ดังนั้นตนถามว่าดังเกินไปตรงไหนแค่เสียงน้ำพุและไม่มีเสียงจากเครื่องปั๊มน้ำแต่อย่างใดก่อนหน้านี้เขาเคยไปร้องเจ้าหน้าที่อบต.มาแล้วและมีเจ้าหน้าที่อบต.เข้ามาตรวจสอบแล้วเขาก็ดูแล้วเสียงก็ไม่ได้ดังเกินไปตามที่กฎหมายกำหนดส่วนตัวแล้วคิดว่าตนทำแต่ความดีพ่อปู่พญานาคจึงคอยคุ้มครองให้ได้รับแต่สิ่งดีๆและน้ำพุนี้ตนก็เปิดเฉพาะช่วงเช้าเท่านั้นไม่ได้เปิดทั้งวันทั้งคืนตามที่เขาบอกเพราะตนก็ต้องพักผ่อนเหมือนกันก่อนหน้านี้เขาเคยเอาขยะมาทิ้งที่หน้าบ้านของตนเคยบอกเตือนแล้วเขาบอกทิ้งได้เพราะเป็นที่สาธารณะตอนนี้ไม่อยากใส่ใจเขาปล่อยไปเขาทำอะไรก็ได้แบบนั้นเวรกรรมมองไม่เห็นแต่มีจริงจะไม่ให้ตนเปิดน้ำพุเลยก็ไม่ได้เพราะพ่อปู่เป็นพญานาคก็ต้องคู่กับน้ำและมีเปิดไฟประดับบ้างเป็นบางวันตนอยู่ของตนแบบนี้ดีกว่าไม่เอามาใส่ใจก็ไม่ทุกข์เขาอยากทำอะไรก็ทำไปขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ